สวัสดีจ้าแพทย์กะโอ๊ตบ่ได้พี่น้องพาพี่น้องเขาป้าคือเอาแต่ว่ากะให้น้องพ้อยเพิ่นจับของขวัญเรียบร้อยแล้วแล้วก็กินอาหารเช้านํากันแล้วก็แพทย์กะรอเวลาเหมาะสมแพทย์กะเลยออกมาพาพี่น้องออกมาเลาะเบิ่งเห็ดจ้ะแพทย์มาพอแล้วเด้อพี่น้องจะว่าเห็ดหยังนี่จ้ะแพทย์มาพอแล้วพี่น้องเบิ่งเห็ดหยังบุนี่บ่แม่นเห็ดไอ้นั่งล้มบ่เพิ่นเฒ่าแล้วนี่จ้ะเดี๋ยวแพทย์สิลองจับเพิ่นเบิ่งเด้อพี่น้องขึ้นในต้นไม้เขียวเขียวมั้ยจับเบิ่งได้แพทย์เอาถุงมาอยู่เพื่อโอ้บ่แม่นเฮ็ดยาตัวนี้แล้วเฒ่าแล้วเบิ่งจนว่าเขียวเบิดแล้วเนาะจ้ะพุ่นอีกอยู่ทั้งต้นไม้หลายเติบอยู่ได้พี่น้องหญ้าขึ้นต้นไม้เขียวเบิ่งสภาพป่าเต็มปกคลุมไปด้วยหิมะเนาะจ้ะแพทย์นึกว่าสิละลายบ่ละลายตลอดพี่น้องแดดมาข้าวเดียวไปหาเบิ่งต่อพี่น้องว่าสิมีเฮ็ดหยังให้เฮาเบิ่งแหน่เนาะจ้ะแพทย์ก็มาพ่อเฮ็ดหางไก่ง่วงพี่น้องเบิ่งเฮ็ดน้ำแข็งข้างอยู่ทั้งเฮ็ดดอกเฮ็ดอันนี้เฮ็ดหางไก่ง่วงโอ้ยเพชรว่าสิเก็บให้พี่น้องเบิ่งต้องถามป้าเอมล่ะเพิ่นเชี่ยวชาญกับอันพีทยาเนาะจ้ะโอ้ยมันคือแข็งแท้พี่น้องเบิ่งนี่จ้ะเพชรเบิ่งคลิปเพิ่นบอกเกี่ยวกับเฮ็ดอันหางไก่ง่วงอยู่จ้ะอันนี้เราคือสิเฒ่าล่ะบานเต็มทีแล้วมีสีเขียวขึ้นมาแล้วแต่ว่าอันนี้นี่พี่น้องกินได้อยู่ด้วยจ้ะเบิ่งเฒ่าแล้วจ้านี่สวยงามแต่ว่าทั้งๆนี่ก็มีพี่เบิ่งเสื้อเฮ็ดกำลังสิขึ้นหลายๆเต็มคอนอยู่พี่น้องจ้าเบิ่งพุ่นน่ะเป็นขึ้นไปทั้งหอดพุ่นพุ่นละพุ่นสุดๆพุ่นเฮ็ดหางไก่ง่วงแล้วจ้ะอันนี้เป็นสีขาวบ้านใหญ่ใหญ่ปันใดสีใหญ่บ่บุนี่แพทย์สิพาพี่น้องไต่ขอนเบิ่ง นี่แพทย์ย่างทั้งขอนเด้อจ้ะพี่น้องเห็นหยังบ่ใกล้ใจพุ่นน่ะเต็มขอนอยู่พุ่นน่ะอยากให้อันป้าเอมเรามาเห็นเด้แล้วคือสิอ่อนซ่อนพาป้าเอมมาเก็บเอาเด้อจ้ะเด้อเพิ่นมีความรู้เกี่ยวกับเฮ็ดป้าพี่น้องเอ้ยแพทย์เอาถุงมานำอยู่แพทย์สิเก็บก่อนหน้ามันงามคักพี่น้องเบิ้งพี่น่ะเนี่ยเบิ้งพี่น้องจ้าเนี่ยโตเต็มที่เลยอ่ะ โอ้ย ขอถูขออภัยหลายๆจ้ะอากาศมันเย็นป๊าดเบิ้งเบิ้งนี่จ้ะนี่แพทย์สิเห็ดให้เบิ้งด้วยจ้ะนี่เห็ดทั้งนั้นได้นี่พี่น้องเต็มขอนอยู่เนี่ยเห็นบ่จ้ะนี่ป๊าดเต็มขอนเต็มขอนอยู่อุ้ยเก็บก่อนหน้าเอาถุงมานำอยู่เด้คืองามเถอะเจ้านะไหมหึเห็นไหมคุณอ่ะนี่แล้วไงเต็มทีล่ะไงเต็มทีล่ะงามเนาะเห็ดอันนี้ไหมเป็นสั่นๆอยู่พี่น้องจ้ะนี่เอาไปลองเดี๋ยวสิถามเพิ่นเดี๋ยวเห็ดแต่ว่าเพิ่นก็รีวิวบอกมาเรื่อยๆอยู่จ้าว่าเฮ็ดจังได๋ไปส่งเป็นซ่าได้มั้ยนี่แฟพี่น้องเฮาเอาถุงมาอยู่ได้นี่เนี่ยใหญ่เต็มทีมั้ยงามคักแต่ว่าแข็งแข็งพี่น้องป๊าดนี่ได้ยาหลายหมอเลยได้นี่เห็นมั้ยฟังนี่อีกนี่นี่แล้วสิท่าให้เบิ่งจ้ะเนี่ยนี่โอ้โอ้ตกหลุมพี่น้องเบิ่งติล่ะจ้ะงามคักงามแน่เป็นสั่นๆอยู่ไหมป้าติโทบักโม่บักแตงหลายคักหลายแน่อุ้ยตางามคักงามแน่ไหมก็ได้พัดแล้วอ่อนซ่อนได้พี่น้องเอ้ยเต็มคอนนี่เลยไหมเก็บแพทย์สิเก็บจังหน่อยก่อนบอกเก็บไปหลายดอกเก็บไปจังหน่อยอันนี้เราเฒ่าคักแล้วนี่นี่เอาทั้งเครื่องนี่งามดีนี่ฮะโอ้ยจะพะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจ้ะที่จะเก็บเพิ่นเหนียวเนาะพี่น้องเลยแค่เสียวออกแดงๆนี่เอาต้นนี้ก็ได้นี่แต่อันนี้เราเฒ่าคักแล้วนี่ล่าขึ้นบ่พี่น้องมันเป็นสั่นเองโอ้นี่เนี่ยโอ้ยเอาบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยแข็งแฮงมือแพทย์นี่ล่ะสิแข็ง
อันซ้อนเด้เอาซ้ำได้อันน่ะไปลองเบิ่งบ่เป็นหยังดอกเนาะนี่อีกค้อนนึงจ้าพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันบ่ไกลแต่ว่าอันนี้เพิ่นเฒ่าเบิดแล้วสีนี่แบบดำเบิดแล้วขึ้นล่าจะเป็นสีดำเนาะจ้ะเนี่ยแล้วเราคืองามค่ะแขกคุณแปลว่าอยู่ใต้หิมะแหมจ้ะหิมะก่อเห็ดเบิ่งตายพี่น้องเบิ่งความสวยงามดำเบิดแล้วฮาร์ดดิโทบะโมบักแตงนี่อีกจ้าพี่น้องเบิ่งเบิ่งอู้ตายตายเห็นบ่จ้านี่นี่ฮาร์ดดิโทได้ไม่หน่อยๆเด้อนี่หลายอีหลีงามคักนี่นี่เป็นสีเหลืองจ้ะแต่ว่าเราเหนียวเหนียวเด้อเหนียวแห้งพี่น้องสงสัยมันถือความเย็นงามคักงามแหน่บึ้งบึ้งบึ้งพี่น้องเบิ่งซอยแพทเนี่ยจ้ะโอ้ยอันนี้งามงามไม่บังเต็มนี่ก็เต็มขอนด้วยกันออกจนบ่มีหมองสิออกอันนี้เก็บง่ายอยู่นี่อันนี้เก็บง่ายอยู่จ้ะดึงง่ายเสิร์ฟอยู่โอเคได้แพทเราสะออนเด้พี่น้องสะออนเฮ็ดเด้มันงามอีหลีไหมเป็นสันๆเป็นสันอยู่นี่ไหมสายๆซ่อนหลายเห็ดตรงเต็มคอนเนี่ยบ่มีหมองสิอยู่นี่บ่แม่นแค่เต็มคอนนั่นเด้พี่น้องเบิ่งให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะจ้ะแล้วแพทย์ก็สิทายลงมาให้เบิ่งนี่อีกจ้ะพี่น้องเห็นบ่เบิ่งซอยแพทย์แน่เด้อพี่น้องเอ้ยแพทย์ละอ่อนซ่อนเห็ดไหมคุณนะแต่ว่ามองหันมันแฉะเนาะแพทย์ยามแพทย์ตกลมแพทย์ประกาศลงไปแพทย์กระทาเห็ดเบิ้งอยู่นี่ล่ะสมาธิอ่อนซ่อนแต่เห็ดเห็นไหมเบิ้งพี่น้องเอ้ยคุณนะงามคักงามแน่เนาะเห็ดหางไก่ง่วงเห็นไหมหลักการในบริเวณใกล้ๆกันนี่ล่ะบ่ไกลกันปานใดพี่น้องแพทย์พ่ออิโนกิแม่นบ่ปุ๋นี่จ๋าเปิ่งก่อนเบิดแต่แม่นเด้อนี่พ่ออิโนกิพี่น้องจ๋านี่อิโนกิจ้าได้เห็นเฮ็ดอิโนกิจนโอ้มื่นซะเนาะเก็บเก็บพี่น้องจ๋าเก็บเฮ็ดอิโนกิก่อนบ่แข็งตัวล่ะมันเฒ่าเบิดแล้วมั้งฮะพี่น้องเก็บหยาจักน้อยมันหกนี่แค่กับมุนเขามาเอาจนไดเด้ทั้งไตนั่นอีจ้ะเห็นหมดเนาะโอ้หลายเติบอยู่ด้วยนี่จ้ะโอ้ได้กินแล้วนี่จ้ะพี่น้องอิโนกินะจ้ะแพทย์เก็บผังใส่ค้อนไว้ได้แพทย์ไปเอาถุงก่อนแพทย์ก็บ่อยากเชื่อว่าอันหนาวปานนี้กันยังเฮ็ดมันอันอิโนกิเมื่อกี้นี่โชคดีแฮงพี่น้องแล้วบ่แล้วบ่แข็งโอเคเลยได้เก็บไปเบิ่งจอเบิ่งเฮ็ดนั่งล่มเบิ่งไหวก่อนนะมันสิมีบ่มันสิไงมันสิแข็งบ่อ่อนซ่อนเฮ็ดอันเฮ็ดอันนี้เนาะพี่น้องเฮ็ดหางไก่ง่วงแหมคือคักแท้เป็นตับๆอยู่อ่อนซ่อนดิน้ำเป็นน้ำแข็งน้ำเป็นน้ำแข็งนั่งพี่น้องเลาะเบิ่งหาเห็ดชมบรรยากาศไปพร้อมบ่หนาวปานใดเด้พี่น้องเฮาย่างจังซี่มันก็เหมือนว่าเฮาออกกำลังกายมันเลยบ่ค่อยหนาวจ้ะขากล่องก็เอามาได้แต่ใส่บ่ได้ใส่บ่เป็นอีกคือเก่าเฮ็ดที่เก็บเมื่อกี้นะอิโนกิกับเฮ็ดยาเนาะจ้ะถือเอาคือเก่าโอ้ยนั่นพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นบ่นั่นอิโนกิได้นี่นะ
เนี่ยนี่เราสิไงเห็ดแผดตัวหลังนี่พี่น้องเห็นบ่จันคุณอิโนกินะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวปลากระดองใหญ่ๆมันตื่นกันเนาะเนี่ยมันแมนคักๆกันนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่ในหน่อยนี่เห็นไหมก็สิบใหญ่เลยเด้อเนี่ยพี่น้องเบิ่งนี่อีกห้อยเหี่ยวก็มีนี่เอาดอกใหญ่ๆมันเอาหน่อยๆเป็นตับอยู่พี่น้องแพทมาพอเฮ็ดหยังล่ะนี่เบิ่งซอยแพทเลยนี่คือเฮ็ดอีหยังนี่หึบ่แม่นฝาบ้านเบิ่งนี่คือเฮ็ดเด้อพี่น้องผู้น่ะผู้น่ะเบิ่งป้าติโทความใหญ่นี่คือว่าคุ้มขอนขอนตายขอนใหม่นี่ตอนี้เลยเบิ่งเบิ่งตะกี้แพทย์ที่ผมมาเห็นแพทย์ยางมาบ่หอดบ่มึงให้จังได๋นี่จ้ะนี่เบิ่งจ้ะพี่น้องเฮ็ดอีหยังนี่ผู้ใดฮู้อันแฟนคลับผู้ใดฮู้ก็บอกแพทย์มาเด้อจ้ะว่าเพิ่นคือเฮ็ดหยังบ่แม่นแต่ว่าข้างไตแล้วเป็นแนวนี่คือสิบ่แม่นเฮ็ดนางล่มยากดอกมั้งป๊าดสิโทบไงคักไงแน่แน่มาเพิ่นเผินเพิ่นนึกว่าเป็นตอใหม่มันบ่แม่นเป็นเฮ็ดนี่เบิ่งข้างใต้ของเพิ่นเป็นลักษณะนี้เด้อจ้ะฮะสิโทบไงคักไงแน่ยางมาโดนเตอกับมาพ่อเฮ็ดหางไกลง่วงอีกคือเก่าจ้ะบ้านเดี๋ยวพ่อเฮ็ดนางล่มอยู่เราก็เฒ่าแล้วนี่เก็บไปมันเก็บได้ก็เอายังละนิดละหน่อยไปลองมึงนะจ๊ะโอ้นั่นอุ้ยลนอันนี้ข้างใต้นี่ก็ได้พุ่นอีกได้เป็นสั่นๆอยู่พุ่นเนี่ยเนี่ยเอาไปหอดพุ่นพี่น้องแมนบัตเทิลตอนใหม่ตอนนี้เฮ็ดเกือกมาหาสิมีเฮ็ดนั่งล่มแต่ว่าผู้ปะเนียนบ่มีกาบใหม่ขึ้นคือสิบ่มีดอกเฮ็ดนางล่มนี่มีแต่เฮ็ดไอ้หางไกลง่วงพี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่ทางนั้นฟังเริ่มมืดแล้วล่ะจ้ะแต่ก็สิย่างวนไปทางฝุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งหม่องหั่นแล้วก็สิพาพี่น้องเมื่อล่ะพาพี่น้องมาเบิ่งตอไอ้ตอเก่าที่มาเบิ่งไว้มื้อนั้นบ่มีแล้วพี่น้องสงสัยกวงกินเบิดแล้วจ้ะนั่นเนี่ยห้อยกินจ้ะห้อยกินใหม่ๆก็มีนั่นเบิ่งบ่มีแล้วจ้ะให้เพิ่นกินแน่ก็ได้เนาะมีแต่ห้อยกินแล้วจ้ะพี่น้องบ่มีแล้วมีแต่ห้อยนี่จะเฮ็ดลิ้นจือนี่ล่ะนี่แม่นบ่บุนี่บึ้งแล้วก็สิใหญ่เติบขึ้นดอกน้อยๆชาวหาบเลยมาหอดพี่น้องเอ้ยมาหอดตอมาหอดแล้วก็หอดเจอเยอะความว่างเปล่าชาวหาบเลยจ้าพี่น้องเริ่มมืดแล้วกลัวสิย่างมาหอดนี่เป็นหม่องที่แพทย์มาเก็บมื้อนั้นที่แพทย์ปีนเอาน่ะแม่จ๋าจําได้บ่นี่สิว่าบ่ใหญ่แล้วก็ใหญ่เด้พี่น้องใหญ่ขึ้นหลายอยู่เด้นี่นี่ที่แพทย์ว่าน้อยๆมื้อนั้นนั่นเนี่ยใหญ่ขึ้นหลายเติบอยู่เด้นี่นี่เบิ่งมื้อนั้นยังน้อยอยู่เดี๋ยวแสดงว่าสามารถใหญ่ได้ในความเย็นเนาะจ้ะแพทย์สิมาจ่อเบิ่งเรื่อยๆแต่สิท่านกวงบ่แค่นั้นล่ะนี่ก็มองที่แพทย์ปีนเอาหมดนั่นแพทย์เอาใหม่ต่อเอ้าบ่มองนี่บ่ใหญ่บ่ใหญ่แล้วนี่ห้อยแพทย์เอาบ่ใหญ่แล้วแห้งไปเลยแต่ต้นนี้สิใหญ่อยู่นี่แต่ต้นนั้นคือสิบ่ใหญ่ดอกนั่นพี่น้องเริ่มมืดคักแล้วจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แพทย์ก็ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อจ้ะเด้อพาพี่น้องมาเบิ่งเห็นอยู่ตัวล่ะเฮ็ดนางล่มเนาะเฮ็ดเกือกมา
งามอยู่ได้เนาะแล้วยังงามอยู่ได้เนาะนึกว่าเราสิบ่ใหญ่แล้วก็ใหญ่อยู่ได้นี่นี่ถ้าใหญ่ขึ้นมานี่คือสิก่อใหญ่ค่ะพี่น้องเอ้ยนี่มั้ยเนาะมื้อนั้นยังน้อยอยู่เลยฝ้าใหญ่เด้อสิมาเก็บเอาเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าซ้ำนี่ล่ะมืดแล้วฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วเดี๋ยวสิหาทางกลับบ้านบ่พอสวัสดีจ้า